ก็เสียไอ้เจ้ามือสอนเยอะนี่สอนเยอะนะสอนมาเป็นเยอะสอนบุญส่วนมากไอ้แม่ให้มันมีเท่าไหร่มันมีกองอย่างเงี้ยนะกองอย่างเงี้ยแล้วก็คุณก็กำออกมาแล้วก็หาอะไรครอบอย่างเงี้ยอะไรครอบอย่างเงี้ยครอบครอบนะครอบแล้วก็บอกว่าถ้าเปิดออกมาแล้วคุณกันเอาทีละ6เม็ด5 6นะ6ใช่ไหม5 3 6ออก2ออก2นะออก2คนแทงของนี้ก็ถูกเราก็เล่นไปเล่นไปเสียน้องเสียอย่างน้อยๆก็5 5ตาหรือ6ตา5ตา6ตาพอตาจะกินแล้วเนี่ยมันก็หยิบมันก็ครอบปั๊บก็มีตั้งไว้ในกองนี่ไม่สนแล้วนะพอครอบเสร็จแล้วทีเนี้ยนี่ไม่พูดถึงเล่นแล้วนะเล่นแล้วเอาเปิดมาทีนี้ก็เคลียร์ละสามก็อีกทีนึงนะจะต้องอีกทีนึงหกสองนี่แหละนะหกสองทีนี้สมมติตาจะถูกแล้วจะเอาตังค์นั่นแหละเสียก็นึกทางนี้ดีแล้วเนี่ยก็จังหวะนั้นเป็นแบบอันนี้ไปรวบมามันรวบเนี่ยรวบมามันอยู่ในมือมันไม่ได้ในมือไม่ได้ในมือแล้วต้องมีคนชวนเหยื่อคุยไหมคุยสองสามครั้งบางทีแล้วหรือผมเนี่ยบางทีผมก็พูดแล้วมันสนใจผมอย่างเนี้ยพอฟันมันแม่งนั่นแต่ตอนนี้ออกสองใช่ไหมสมมติออกสองอีกสองก็ผมถามผู้กองดูว่าถ้าผมใส่เล็กเม็ดนึงเป็นสามออกสามตกสามเห็นไหมโดนกินเหยื่อโดนกินมันโดนกินเด็กตาเท่าไหร่ตาที่ห้าตาที่ห้าตาที่ห้าถึงตาที่เจ็ดกี่บาทแล้วบาทอ่ะกี่บาทอันละกี่บาทถ้าโดนอ่ะต้องดูเงินไม่รู้ว่าเงินหมดเลยหมดเลยมีร้านก็หมดร้านนะตาเดียวเลยตาเดียวร้านหมดร้านเจ็ดแสนก็หมดเจ็ดแสนสองแสนก็หมดสองแสนแล้วปกติเนี่ยที่ได้เยอะที่สุดเท่าไหร่เจ็ดแปดแสนเจ็ดแปดแสนเยอะสุดแล้วแบ่งเงินเป็นไงก็10ผมขอจ้างผม10 15 15% 15 35% 15% ก็4คนก็รวมก็ได้